สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมธนาศรีสอนครับผู้บรรยายฟุตบอลอิตาลีครับทาง Green Spot ครับแล้วก็ Tradition นะครับวันนี้จะมาโปรแกรมแนะนำโปรแกรมดีนะครับให้กับท่านผู้ชมครับที่เป็นแฟนฟุตบอลอิตาลีนั้นได้ติดตามกันนะครับอาจจะไม่ใช่แฟนฟุตบอลอิตาลีนะครับแต่ว่าสามารถติดตามได้นะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็กัลโชซีเรียอานะครับยังมีเกมที่สำคัญแข่งขันกันเช่นเคยนะครับก็เป็นช่วงที่สำคัญนะครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีโปรแกรมแข่งขันค่อนข้างทุกทีเดียวครับตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเลยครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่งจะแข่งขันเสร็จสิ้นไปนะครับและในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีโปรแกรมแข่งขันอีกเช่นเคยนะครับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับคู่ใหญ่ครับบิ๊กแมตช์ก็เห็นได้เป็นคู่ระหว่างโรม่านะครับกับอินเตอร์ครับโรม่านั้นจะเปิดบังครับที่สนามโอลิมปิกของกรุงโรมครับรับกำเย็นอินเตอร์ครับอินเตอร์ตอนนี้เนี่ยถือว่ากลับมามีลุ้นสกูเดตโต้ครับหรือลุ้นแชมป์อิตาลีครั้งหนึ่งครับหลังจากที่อาจารย์โดนทั้งนาโปลีและมิลานนั้นทิ้งห่างไปครับแต่ว่าหลังจากที่นาโปลีนะครับกับมิลานเริ่มจะสะดุดครับอินเตอร์ขยับเข้ามาครับในตอนนี้อินเตอร์ตามหลังนาโปลีอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับดังนั้นถ้านัดนี้อินเตอร์สามารถบุกชนะโรม่าได้ครับที่สนามโอลิมปิกของกรุงโรมแล้วเนี่ยเชื่อว่านะครับอินเตอร์นั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นนำจากฝูงได้เลยครับเกมนี้เป็นเกมที่มีความหมายมากครับโรม่าก็มีลุ้นเช่นเดียวกันครับว่าโรม่านั้นเพิ่งจะแพ้กับโบโลญญามาครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบุกไปแพ้กับโบโลญญามาก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ถ้าโรม่าต้องการคะแนนครับเพื่อที่จะไปอยู่ในกลุ่มลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าโรม่าต้องชนะให้ได้เช่นเดียวกันครับเกมนี้เป็นเกมที่มันมากทีเดียวครับและเชื่อว่าน่าจะเปิดแรกกันเลยครับทั้ง2ทีมครับคุณภาพของผู้เล่นนั้นไม่แพ้กันเลยครับแล้วก็มาตรฐานในการเล่นนั้นถือว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโรม่านั้นฟอร์มแกว่งมานานแล้วครับมาดูกันว่าโรม่านั้นจะกลับคืนฟอร์มไปหรือเปล่าครับเกมนี้เชียร์ด้วยกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับคืนวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนต้นไปครับขอสุขกับการเชียร์ครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ